สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายตามติดครับออกไปตามติดทุกแนวที่แตกต่างครับวันนี้ครับผมพาทุกคนครับมาตามติดร้านหนึ่งครับที่เขาเปรียบเทียบตัวเองเป็นห้องสมุดครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าร้านนี้ครับเขารวบรวมน้ำจากทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ในร้านนี้กับ Water Library ครับร้าน Water Library มีความโดดเด่นตรงที่เป็นแหล่งรวมของบรรดาน้ำแร่เพื่อสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งน้ำแร่เหล่านี้นั้นเมื่อมาจากต่างถิ่นกันรสชาติก็จะแตกต่างกันไปตามธาตุอันเป็นแหล่งต้นกำเนิดของน้ำแร่แต่ละแห่งอีกด้วยและรู้ไหมครับว่าน้ำแร่ก็สามารถจัดเทสติ้งได้เหมือนกับไวน์เช่นกันนะครับผมและสำหรับตอนนี้ครับก็นั่งอยู่กับผู้ช่วยผู้จัดการนั่นเองสวัสดีครับพี่อะไรเอ่ยเสือครับพี่เสือครับปกตินะครับผมมาร้านอาหารนะครับต่างๆเนี่ยต้องมาชิมอาหารแต่วันนี้มาชิมน้ำคุณผู้ชมงงๆมาชิมน้ำเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อครับว่าน้ำเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปน้ำแร่เราต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากชั้นใต้ดินใช่ไหมครับที่มีประชากรหนาแน่นสูงที่มีโรงงานสูงครับใช่ครับจริงๆแล้วสำหรับน้ำเองเนี่ยหลายคนจะได้ยินว่าเครื่องดื่มหรือร้านอาหารส่วนใหญ่หรือว่าอาหารเนี่ยก็จะมีการให้รางวัลแต่จริงๆสำหรับน้ำดื่มก็มีการให้รางวัลเหมือนกันน้ำทั้งหมดที่ Water Library มีเนี่ยไม่รวมกับที่เอามาบริการลูกค้าทั้งหมดเรามีกี่ประเภทครับ30กว่าอย่าง30กว่าอย่างอันนี้ถือว่าครอบคลุมทั่วโลกยังเกือบแล้วครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวผมขอชิมได้ครับอันนี้เป็น Still Water ครับของนิวซีแลนด์สวยฮะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอชิมสปาร์คกิ้งนะครับครับอันนี้เห็นแบบเป็นฟองๆนี่มันเป็นสปาร์คกิ้งนะเหมือนโซดานะฝรั่งมาบ้านเราก็ดื่มโซดาใช่ครับเพราะบ้านเราไม่มีสปาร์คกิ้งขายก็คือโซดานั่นแหละเรามาดื่มโซดากับดื่มนี่ความนุ่มมันจะต่างกันนะฮะบางทีดื่มโซดาบางท่านจะรู้สึกว่าบาดคอแต่นี้เข้าไปเลยครับผมใช่ครับก็สดชื่นนะจริงๆถามว่าผมรู้สึกถึงความแตกต่างไหมมันมีนิดๆหน่อยๆแหละครับไม่ว่าน้ำอะไรก็ตามก็มีความสำคัญต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับเพราะว่า 70% ของร่างกายเราก็คือน้ำนั่นเองก็มาสัมผัสได้นะสำหรับ Water Library นะครับเพราะว่าคุณจะได้มีความรู้จักกับน้ำทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์หรือถ้าเกิดคุณอยากมาลองชิมด้วยตัวเองก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จะให้คุณสัมผัสน้ำแบบเต็มๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ให้คุณมาเปิดประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับน้ำแร่จากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองครับคุณจะเห็นความน่าสนใจของดีไซน์ของน้ำแต่ละยี่ห้อด้วยนะครับจริงๆแล้วครับอย่างที่ผมบอกครับว่าความรู้เนี่ยอยู่รอบตัวคุณอยากให้คุณครับใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างครับแล้วคุณจะเอนจอยกับโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของตายตามติดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครับทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์ก่อนเคารพธงชาติออกไปตามติดทุกแนวที่แตกต่างวันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับI'm dying.